มากับเพลงดังประจำตัวค่ะรักน้องพรนะคะสำหรับลูกทุ่งรุ่นใหญ่สดใสรุ่งโพทองค่ะที่ครั้งนี้มากับเวอร์ชันร้องเพื่อรำลึก14ปีการจากไปของพระเอกลูกทุ่งตลอดการยอดรักสลักใจจัดขึ้นที่วัดโกมุตพุทธรังสีพุทธมณฑลสาย3ค่ะโดยปีนี้นะคะอาจจะจัดขึ้นเช้ากว่าปกติค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาสดสายก็บอกว่าถ้าหากวัดนี้ไม่จัดตนเองก็คงไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงเพื่อรำลึกให้น้องคนสนิทคนนี้อีกแล้วเพราะว่าวัดอื่นๆเนี่ยอยู่ไกลค่ะเกรงว่าจะขับรถไปไม่ไหวเพราะว่าทุกวันนี้ขับรถเองคนเดียวตลอดนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการขับรถมาข้าม3จังหวัดเลยค่ะเพื่อขึ้นมาร้องเพลงเวทีนี้นะคะเพลงนี้ก็มาด้วยใจค่ะแล้วก็ไม่รับค่าตัวเพราะว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับน้องรักค่ะมันเหมือนกับน้องชายนะเอลยอดรักอ่ะก็ต่างประเทศก็ไปก็เจอกันไปตะลุยด้วยกันมาอะไรช่วงนั้นพอดีช่วงรักน้องพรดังเอลเขาก็ไปต่างประเทศบ่อยๆเราก็มีโอกาสไปเยอะมากรับปากเขาว่าจะมาทุกปีแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเขาไม่ได้จัดที่แถวๆนี้นะจะไปจัดโน่นในหาดแตงโมหาดอะไรคงไม่ไปอ่ะเพราะว่าไกลแล้วอาก็ระยะหลังๆเนี่ยอาก็เป็นเหมือนกับวันแมนโชว์ขับแม่ขับรถคนเดียวขับรถไปร้องเพลงเองกับรถกลับอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าขับไปพิจิตรนะกลัวไม่ไหวการจัดงานรำลึก14ปีการจากไปของยอดรักสลักใจปีนี้มีการระดมทุนค่ะช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็สะสางเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการจากไปของยอดรักโดยอาสดใสรุ่งโพทองเล่าค่ะว่าตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่ชัดเจนของยอดรักค่ะเพราะว่าช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ยอดรักได้ทำสัญญาเพลงดังมากมายให้อยู่ภายใต้บริษัทเพลงของตนเองแต่ว่าครอบครัวกลับไม่มีสิทธิ์ในรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ยอดรักเป็นคนแต่งเองค่ะเรื่องครอบครัวเขาหนึ่งละประการที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินธรรมดาปัญญาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเพลงของอายอดรักเลยโอ้ทั้งเพลงยอดรักทั้งเพลงคนแต่งให้ยอดรักร้องคือยอดรักเนี่ยเขาเคยทำบริษัทเทปอันนี้ช่วงที่ทำบริษัทเทปเนี่ยมันต้องซื้อเพลงเข้ามาครับสังกัดในบริษัทและส่วนมากเพลงที่เขาแต่งให้กับยอดรักก็เป็นเพลงของพวกครูการมั่งครูกองการคำแหงมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ครูดากี้ดากี้ขี่เมาเรานี่แหละก็ปรากฏว่าเพลงต่างๆก็ต้องซื้อมาเป็นกองทุนสำหรับบริษัทเพราะบริษัทจะทำเพลงเนี้ยจะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็ซื้อเข้ามาพอซื้อเข้ามาปรากฏว่ากลายเป็นลิขสิทธิ์ของเราก็ถึงได้บอกว่าบางทีครูเพลงก็รู้ไม่ทันสำหรับที่วัดโกมุตพุทธรังสีค่ะยังมีหุ่นปั้นยอดรักด้วยนะคะซึ่งหุ่นตัวนี้ค่ะทางครอบครัวได้อนุมัติให้จัดสร้างเมื่อตอนนั้นปี2554เพื่อให้แฟนๆในเขตกรุงเทพแล้วก็ใกล้เคียงได้เข้ามากราบไหว้บูชาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงที่วัดหาดแตงโมจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของยอดรักสลักใจโดยอาสดใสรุ่งโพทองก็บอกนะคะว่าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยส่วนสูงของหุ่นที่เห็นอยู่นี่ใกล้เคียงกับตัวจริงของยอดรักมากๆเลยค่ะ